วัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปกบยางมือใหม่นะครับกบยางสมดุลนั่นเองนะครับวันนี้มาอัปเดตผลงานกันหน่อยนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนี่กบยางทรงเล็กนะครับตัวจิ๋วเดียวนะครับขนาด 2.9 เซนติเมตรนะครับตัวนี้ผลงานตัวนี้นะหนวดตั้งชื่อว่าเจ้าหรูหราหมาเห่าทำไมล่ะนะหรูไม่ล่ะดูสินะกบยางสมัยนี้นะคือนะหนวดพยายามสร้างความแตกต่างนะครับจากจุดเดิมๆของลวดลายของกบยางนะครับก็พยายามสร้างสรรค์ศิลปะลงบนตัวกบยางนะครับเพื่ ตอบโจทย์นักตกปลานะครับนักตกปลาหลายๆท่านนะครับที่ก็บางท่านก็อาจจะนิยมเรื่องของงานศิลปะความสวยงามบนตัวกบนะก็มาหาหนวดได้เลยนะมีแบบนี้มีแปลกๆให้จับจองหรือช้อปปิ้งกันแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับหรูหราหมาเห่านะครับเป็นกบทรงเล็กนะครับขนาด 2.8 เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รายละเอียดบนตัวกบนะครับนหนวดอธิบายเลยแล้วกันนะเทคนิคการชุบกบก็ตัวนี้เป็นการชุบ6รอบนะครับชุบน้ำยางใสก่อนนะครับ2รอบนะแล้วก็ชุบน้ำยางสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยอีก2รอบนะครับจากมันเป็นสีแล้วเนาะจากนั้นก็ชุบรอบที่5ก็สีดำนะครับด้านบนนะครับชุบหลังสีดำนะครับเป็นรอบที่5นะครับแล้วก็เริ่มลงลวดลายนะลวดลายบนตัวกบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิคการใช้สติ๊กเกอร์ที่เอาไว้ตกแต่งเล็บของผู้หญิงนะครับมันเป็นสติ๊กเกอร์เป็นเจลแบบบางๆนะครับเราก็เอามาแปะบนตัวกบนะครับมันจะค่อนข้างเรียบไปเลยนะครับมีนูนออกมานิดหน่อยเท่านั้นเองมันกึ่งๆ 3D อ่ะนะครับแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะถือว่าสวยงามเลยแหละนะครับแล้วก็เนียนเรียบไปกับตัวบอดี้ได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เขียนลายเซ็นนั้นหนวดนะครับชุบปากหนานิดนึงนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราลงลวดลายทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการชุบรอบที่6นะครับด้วยน้ำยางใสเพื่อเก็บงานนะครับน้ำยางใสเนี่ยหลายๆท่านถามว่านานๆไปมันจะเหลืองไม่ใช่ถ้าพื้นของผิวด้านในเนี่ยเป็นสีขาวมันจะเห็นถึงความเหลืองนะครับแต่ถ้าพื้นด้านในเนี่ยเป็นสีสันไม่ว่าสีดำสีอื่นๆที่นักหนวดมีพวกเนี้ยมันจะสังเกตไม่เห็นว่ามันจะเหลืองนะครับมันแค่จะเคลือบให้มันใสๆและเก็บงานได้ทนแบบนี้แหละนะครับเนี่ยคือการเคลือบด้วยน้ำยางใสนะครับคือปัจจุบันเนี่ยนักหนวดหาไม่เจอหรอกนะไอ้วิธีการเคลือบน้ำยา USA อะไรไม่มีหรอกนะครับนักหนวดไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าใครที่อยากเคลือบให้มันเนื้อผิวเงาเนี่ยนักหนวดบอกได้เลยนะครับเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับก็พอผลิตกบยางเสร็จชุบด้วยน้ำยางใสอีก1รอบนะครับสบัดให้หมาดเลยนะแล้วก็จะได้ความเงางามแบบนี้แหละนะครับทนด้วยนะก็ถือว่าเป็นเงาแบบทนๆด้วยแหละนะครับอ่ะก็นะครับรายละเอียดตัวกบก็ประมาณนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าหรูหราหมาเห่านะครับส่วนเรื่องขององค์ประกอบชุดเบ็ดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลูกหนุนเบอร์6นะครับคล้องด้วยตาเบ็ดเบอร์2นะครับหลังจากนั้นก็ชุดท้ายนะครับจะเป็นลวดสตันเลสนะครับคล้องด้วยตัวลูกหนุนเบอร์6อีกครั้งนึงสปิดลิง 5.5 นะครับแล้วก็ใบหลิวทรงครูดตีน้ำดังนะครับตัวนี้นะอ่ะนี่ก็เป็นเจ้าหรูหราหมาเห่านะครับเทคนิคไม่มีอะไรมากมายนะครับเทคนิคบนลวดลายบนตัวกบก็นหนวดพยายามสรรหาเทคนิคใหม่ๆเข้ามาเพื่อมาให้ตอบโจทย์นักตกปลาหลายๆท่านที่ชื่นชอบศิลปะบนตัวกบกันนะครับบางคนชอบเอาไปตกบางคนชอบเก็บก็ถ้าใครชอบเก็บชอบงานศิลปะบนตัวกบมาหานหนวดได้ถามว่าเอาไปตกได้ไหมได้ไม่มีปัญหามันก็ได้ปลาเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่เพียงว่าบางทีงานศิลปะพวกนี้นะครับมันศิลปินผู้สร้างอย่างนันหนวดหรือว่านานาท่านอื่นๆเนี่ยเขาก็พยายามบรรจงรังสรรค์นะครับศิลปะลงไปบนตัวกบเพื่อให้สวยงามแบบนี้นี่เองนะครับก็ทำไปก็มีความสุขไปนะก็รอใครที่จะมาเป็นเจ้าของมันเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะหรูหราหมาเห่านี่นะครับ79 บาทนะครับค่าจัดส่ง40 บาทนะครับนี่ตัวนี้สวยๆแบบนี้แค่79 บาทนะครับนหนวดไม่ได้ขายเอารวยนะครับขายแค่ให้มีเงินมาต่อยอดต่อทุนแล้วก็สร้างสรรค์ศิลปะงานออกไปเพื่อให้นานาได้จับจองกันเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยก็มีคลิปเทคนิคดีๆเอามาให้นานาได้ดูกันนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้นะครับวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับเทคนิคด้านไหนข้อมูลด้านไหนที่นหนวดลืมไปบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่สงสัยนะครับเกี่ยวกับเทคนิคหรือต้องการเทคนิคอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำกบยางเจ้าหรูหราหมาเห่าเนี่ยทักทายมาหาหนวดได้หรือจะทักลงมาพิมพ์คอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับสอบถามมาได้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนหนวดด้วยแล้วกันนะครับและทีมงานด้วยนะครับทางเพจ Facebook นะครับสายฟิชชิ่งนะครับ TikTok สายฟิชชิ่งนะครับแล้วก็ YouTube สายฟิชชิ่งด้วยเช่นกันนะอ้าววันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับ
บ๊ายบายปุ้นปุ้น